มาที่เรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เป็นที่ถูกจับตามองก็คือการที่กกตหนึ่งท่านคือคุณสมชายศรีสุทธิยากรน,นั้นไปโพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็มีการแสดงทัศนคติส่วนตัวเกี่ยวกับกลุ่มนปชทางด้านของแกนนานปชอตอนนี้ก็ออกมาตําหนิการโพสต์ข้อความดังกล่าวค่ะแต่ว่าเริ่มต้นเราจะไปดู เรื่องของการจัดการเลือกตั้งกันก่อนซึ่งนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันนะคะว่าก็กตน,นั้นจะดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกโดยเฉพาะ การแก้ไขะระเบียบของกะกะตเน้นให้สามารถเปิดรับสมัครสสครบทุกเขตทั่วทั้งประเทศได้และหากมีการขัดขวางหน่วยเลือกตั้งก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงในการดูแลทั้งนี้ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองว่าจะสามารถทำให้เกิดบรรยากาศที่สงบลงได้หรือไม่ทางนี้ก็คาดว่าจะสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคมหรือภายใน60วันหลังจากมีพระราชกิจสเดกาค่ะ ส่วนการาหารือพักการเมือง70พักที่จะมีขึ้นในวันที่22เมษายนนี้ขณะนี้มีพักการเมืองค่ะตอบรับเข้าร่วมแล้ว42พักการเมืองแต่ว่าพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยนั้นยังไม่มีการตอบรับเพราะฉะนั้นแล้วกรกตค่ะก็ขอเรียกร้องให้ทุกพักการเมืองเข้าร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการหารือกับทางรัฐบาลต่อไป ทางด้านของนายพร้อมพงศ์นภพลิโตโฆษกพักเพื่อไทยก็เปิดเผยนะคะว่าทางพักนั้นจะส่งนายจารุพงศ์เรืองสวรร์หัวหน้าพักและนายโภคินพลกุลทีมกฎหมายพักเข้าร่วมหารือกับกกตเพื่อหาทางออกในการจัดการเลือกตั้งในวันที่22เมษายนนี้โดยพักเพื่อไทยนะคะยังยืนยันมติเดิมจากที่เคยร่วมหารือกับ53พักการเมืองว่า กกตนั้นต้องเร่งจัดให้มีการเลือกตั้งภายในระยะเวลา45ถึง60วันค่ะส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกกตด้านบริหารกิจการเลือกตั้งออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจกลุ่มนปชนั้นมีความเห็นมาจากทางด้านของนายนัทวุฒิสายเกือือ แกนนำกลุ่มนปชที่ออกมาตําหนิการสแสดงความคิดเห็นของนายสมชัยโดยบอกว่าไม่มีความเป็นกลางแล้วก็มีการตั้งคําถามถึงกกตอ,อีก4ท่านถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจากพฤติกรรมของนายสมชัยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีกกตชุดใดทําลายประสิทธิภาพหรือว่าภาพลักษณ์ของกกตเท่ากับกกตชุดนี้ค่ะเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย ที่ออกมาเตือนการโพสต์ Facebook ของนายสมชัยค่ะโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากนายสมชัยนั้นอยู่ในฐานะกะกตเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการแสดงออกในลักษณะการตอบโต้หรือเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดค่ะ